ัสดีค่ะเกษตรก้าวไกลกับสวกวันนี้นะคะเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีดักจับและควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอุตสาหกรรมผลิตเอทานอลเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าด้วยระบบฟาร์มสาหร่ายอัจฉริยะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์คะสำหรับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คืออะไรคะวัตถุประสงค์โครงการนะครับก็คือต้องการที่จะนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอุตสาหกรรมผลิตเอทานอลนำกลับมาใช้ในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายลูน่าแล้ววัตถุประสงค์ที่2ก็คือเพื่อที่ต้องการจะศึกษาความเป็นไปได้ของการลดภาวะของก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากอุตสาหกรรมผลิตเอทานอลนะครับค่ะการที่เราจะนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงงานผลิตน้ำตาลเนี่ยมาใช้ในฟาร์มสาหร่ายต้องทำอย่างไรบ้างคะเราจะต้องพัฒนาระบบดักจับขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับซึ่งปกติเนี่ยความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอุตสาหกรรมผลิตเอทานอลตัวนี้จะอยู่ที่ความเข้มข้นประมาณ 50-60% แต่เนื่องจากว่าความเข้มข้นนี้มันไม่คงที่แล้วก็อัตราการปล่อยออกมาเนี่ยมันไม่สม่ำเสมอดังนั้นในโครงการวิจัยนี้นะครับนักวิจัยจึงพัฒนาเทคโนโลยีดักจับและควบคุมการคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อให้สามารถควบคุมระดับและอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เอาไปจ่ายในบ่อเลี้ยงสาหร่ายลูน่าเนี่ยได้อย่างแน่นอนครับสำหรับเทคโนโลยีหลักที่นำไปใช้ในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่านั้นคืออะไรบ้างคะครับในระบบฟาร์มเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าอัจฉริยะนะครับจะมีระบบที่เป็นสมาร์ทอยู่เนี่ยนะครับอยู่ทั้งหมด6ระบบนะโดย5ระบบแรกเนี่ยเป็นระบบที่พัฒนาต่อยอดมาจากงานวิจัยครั้งแล้วนะครับสำหรับระบบที่6ก็คือเทคโนโลยีดักจับและควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งจะสามารถนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยกลับมาใช้เป็นตัวเสริมในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายลูน่าได้ครับค่ะผลจากการวิจัยเป็นอย่างไรบ้างคะผลจากการวิจัยนะครับเราพบว่าเมื่อนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมาเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่านะครับเมื่อเทียบกับการเพาะเลี้ยงโดยระบบปกติเนี่ยสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตตัวสาหร่ายสไปรูลิน่าเนี่ยได้เพิ่มขึ้นประมาณ 30% นะครับงานวิจัยชิ้นนี้อาจารย์มองว่าใครที่จะได้รับประโยชน์บ้างคะในส่วนของภาคเกษตรกรเนี่ยต้นทุนหลักจะอยู่ที่ตัวสารอาหารซึ่งมีค่ามากกว่า 60% ของต้นทุนการผลิตทั้งหมดการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยที่เหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยเอากลับมาใช้เนี่ยจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตลงได้นะครับในส่วนของภาคอุตสาหกรรมนะครับเนื่องจากว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยเป็นการสร้างมลภาวะนะครับการที่เขาสามารถนำก๊าซเรือนกระจกเนี่ยกลับมาใช้เพาะเลี้ยงสาหร่ายลูน่าได้เนี่ยก็จะเป็นลดภาวะโลกร้อนนะครับเรียกได้ว่าเราก็จะสามารถเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าได้มากขึ้นรวมไปถึงได้นำเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมกลับมาใช้ในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าได้ด้วยลดภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยนั่นเองค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะคำถามสำหรับงานวิจัยในวันนี้การพัฒนาเทคโนโลยีดักจับและควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายมีผลดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างคะ